สวัสดีครับร้าน BNAS เนี่ยครับวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของเราเตอร์ VPN เราเตอร์ VPN ทำไมถึงมีความสำคัญในตอนนี้โอเคช่วงเกิดโควิดนะครับธุรกิจหลายธุรกิจก็ต้องปรับตัวปรับวิธีการทำงานใหม่ๆขึ้นมาจริงๆเราเตอร์ VPN ไม่ใช่เรื่องใหม่มันคือเรื่องที่มีมานานแล้วน่าจะมีรู้สึกน่าจะ10ปีได้แล้วมั้งครับแต่ว่าในยุคสมัยนี้ที่มันพัฒนาไปประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่มันแบบเกิดขึ้นเราเตอร์ VPN จึงถูกนำมาพูดถึงแล้วก็นำมาหยิบใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์กรของเราเพื่อให้ตอบสนองกับยังคงดำเนินต่อไปได้ธุรกิจไหนที่ยังค้าขายได้หรือว่าธุรกิจไหนที่ต้องทำงานต่อเราเตอร์ VPN ก็มีความสำคัญครับเพราะว่าจุดหลักของเราเตอร์ VPN เนี่ยหรือเรื่องของ VPN เนี่ยมันคือการที่คุณให้พนักงานทำงานที่บ้านแต่ performance หรือว่าวิธีการทำงานของเขาเนี่ยยังเหมือนว่าเขายังนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเช่นพนักงานคุณเป็นเซลล์ซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องมาอยู่ออฟฟิศเขาสามารถที่จะโทรศัพท์รับสายจากลูกค้าเพื่อจะเปิดบินเปิดออเดอร์เขาสามารถที่จะติดต่อประสานงานจะเช็คสต็อกอะไรพวกนี้นะครับเขาสามารถที่จะอยู่ที่บ้านแล้วก็VPN เหมือนมานั่งที่ออฟฟิศแล้วก็เปิดโปรแกรมเช่นอาจจะเป็นโปรแกรมเซลออกบินมาเสนอราคาหรือเป็นโปรแกรมเช็คสต็อกหรือเมื่อคุณได้บินแล้วหรือคุณได้ออเดอร์แล้วคุณสามารถที่จะปริ้นขายออกมาเพื่อให้ทีมงานที่ยังอยู่ที่ออฟฟิศนะครับเช่นทีมงานจัดสต็อกเพื่อส่งของออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยชิปปิ้งก็ยังสามารถทำงานได้อยู่นะมันก็ลดจำนวนคนลงไปถูกไหมอย่างเช่นคุณมีออฟฟิศอยู่สัก60คนหรือว่า100คนคุณอาจจะเอาแค่พนักงานที่จำเป็นจริงๆซึ่งต้องอยู่ออฟฟิศเนี่ย10คนหรือ20คนที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสต็อกเรื่องการส่งของส่วนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งก็ทำงานที่บ้านไปนี้ VPN มันเลยเอามาคุยกัน VPN จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนก็สามารถจะไปเสิร์ช Google ได้นะแต่ผมก็พูดสั้นๆว่ามันคือ Virtual Private Network คือการจำลองเป็น Virtual ให้มันอยู่เหมือนเป็น Private Network คืออยู่ในวงปิดNetwork วงปิดก็คือ Network ที่อยู่ในออฟฟิศของเรานั่นเองคลิปนี้ก็เลยจะมาคุยว่าเราเตอร์ผู้ให้บริการมันไม่ซัพพอร์ตเหรออ่ะผมจะยกตัวอย่างให้ผมมีเราเตอร์จากผู้ให้บริการเจ้าหนึ่งที่ผมใช้อยู่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ที่เขาแถมมาเป็นของ TOT นะครับก็เป็นแบรนด์ ZTE นะผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรเราเตอร์พวกนี้ก็จะเห็นว่าก็เหมือนเราเตอร์ทั่วไปก็มีเสามีพอร์ต Wi-Fi ได้แล้วก็มีพอร์ตแลนที่จะสามารถที่จะเสียบใช้งานได้กับคอมกับอะไรแล้วก็ขาแวนก็คือขาที่เป็น Wide Area Network นะครับก็ไปเสียบกับพวก NOU กล่องไฟเบอร์อะไรเงี้ยแปลงทีหนึ่งก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันพวกนี้ไม่ตอบโจทย์เลยก็ต้องบอกว่ามันไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันมีหน้าที่คือให้คุณใช้แค่อินเทอร์เน็ตกับปล่อย Wi-Fi เท่านั้นเองมันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยถามว่าแล้วถ้าเราไปซื้อของซื้อเราเตอร์อื่นๆในออนไลน์ว่าจะเป็นแบรนด์ Asus เป็นแบรนด์ TP-Link หรือว่าเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย D-Link พวกนี้ในราคาที่หลักพันหรือว่าพันกลางๆก็จะไม่มีเรื่องระบบเรื่อง VPN มาให้ตัวเราเตอร์พวกนี้มันก็ยังมีคำว่า VPN support อยู่มันแค่บอกว่ามันซัพพอร์ตในการที่คุณจะมีการใช้งานโทรออกไปเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าตัวมันจะทำเป็น VPN server เราเตอร์แบบไหนล่ะที่มันจะตอบโจทย์กับเรื่องการทำ VPN server นะครับก็คือเราเตอร์แบบนี้เราเตอร์แบบนี้เราเตอร์แบบนี้คือที่จริงเนี่ยมันมีเราเตอร์หลายๆแบรนด์นะครับก็คือเราจะเรียกว่าเกตเวย์ก็ได้อาจจะเรียกว่าไฟวอลก็ได้เราจะเรียกว่า VPN server ก็ได้คือพวกนี้มันคืออยู่ในฟังก์ชันของเราเตอร์อย่างเช่นเราเตอร์บางตัวก็จะมีไฟวอลบางอย่างเราเตอร์บางตัวก็อาจจะมีเป็นเกตเวย์ทำหน้าที่เป็นนู่นนี่นั่นไปในแบรนด์ของตลาดมันก็จะมีอยู่หลายๆแบรนด์เช่น Fortinet Palo Alto อันนี้ก็จะเป็นไฮเอนด์ไปเลยแต่ Fortinet น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็มี Microtik แล้วก็จะมี Datec นะครับซึ่ง Datec ทาง BNAS ไปอัพไฮให้ลูกค้าใช้งานอยู่ด้วยความข้อดีของ Datec เนี่ยคือ 1. มันง่ายหมายความว่าไม่ได้ง่ายในการอินสตอลนะแต่ง่ายในการที่ทำความเข้าใจกับลูกค้าคือพอเวลาเราไปติดตั้งปุ๊บแล้วอธิบายให้ลูกค้าจะพอเห็นภาพแล้วก็จะพอที่จะดูแลบริหารจัดการตัวเองได้พอที่จะมอนิเตอร์ได้ว่าฉันจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรยังไงก็จะพอแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นอย่างแบรนด์อื่นๆอาจจะซึ่งค่อนข้างยากอาจจะต้องเขียนโคดดิ้งอะไรอย่างงี้ Cisco อะไรเงี้ยอาจจะต้องเขียนโค้ดหรือว่าแก้ไขคอมมานด์ไลน์ก็อาจจะยากสำหรับเขาก็ตัวเนี้ยมันเหมาะกับ SMB ทีนี้มาว่ากันที่แบรนด์ Datec ก่อนทีนี้แบรนด์ของ Datec เองเนี่ยก็จะมีหลายโมเดลเป็นแบรนด์จากไต้หวันนะครับด้วยความที่เป็นแบรนด์จากไต้หวันที่ทำเราเตอร์เฉพาะนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทำหลาย product line ก็คือจะมี Switch Hub แล้วก็จะมี Access Point จุดหลักเขาคอก็คือตัวเราเตอร์ก็ใช้ได้ตัว Datec เนี่ยตัวรุ่นนี้ก็จะเห็นว่าเอ้ยไอ้2ตัวนี้มันแตกต่างกันนะคือไอ้ตัวนี้มีเสากับไอ้ตัวนี้ไม่มีเสาก็ต้องบอกว่ามันแค่เป็น product line ตัวนึงเท่านั้นเองเพราะว่าบางรุ่นของ Datec เนี่ยเขาก็จะมีเสามาให้เอาไปใช้กับ Wi-Fi อย่างเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นเราเตอร์ที่มีเสานะครับก็ใช้งานได้มีเสาทั้งคลื่นความถี่แบบ 2.4
กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์ประเด็นของตัวเรื่องของ VPN ในคลิปนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าคุณจะต้องใช้เราเตอร์ที่มีความเฉพาะด้านในการที่จะมาทำตัว VPN Server ถามก็คือว่า VPN Server เนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละราคาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนดูง่ายๆอย่างของ Daytech เองเนี่ยถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของ Daytech อ่ะครับหรือว่าลูกค้าบางคนอาจจะยังไม่มีไอเดียสอบถามทาง Binance ได้เพราะว่าเราไปติดตั้งแล้วก็ไปดีไซน์การใช้งานให้ลูกค้าเนี่ยเราจะดีไซน์จากอะไร1แบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตของคุณมีความเร็วสักเท่าไหร่เช่นคุณมี1กิกคุณมี500เมกคุณต้องเลือกรุ่นให้มันเหมาะให้มันแมทอันที่2คุณจะมีคนที่ใช้งานในระบบออฟฟิศของคุณกี่คนเช่น20 30 60เป็น100อันที่3คนที่จะใช้ VPN ที่จะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ร้านกาแฟทำงานหรืออยู่ตามต่างจังหวัดและต้องการ VPN เข้ามากี่คนเราจะเลือกรุ่นให้มันแมทกับความต้องการของคุณบางทีสูงไปต่ำไปก็อาจจะมีปัญหาเช่นเลือกรุ่นที่มันเล็กมากแต่ว่าเอาไปใช้ในออฟฟิศขนาดกลางอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเช่นเฮ้ยทำไมมันช้าล่ะเฮ้ยทำไมมันต่อแล้วติดดับๆอ่ะมันคือเหตุสาเหตุเหล่านี้แล้วคำถามคือเราเตอร์พวกนี้มันมีความแตกต่างกันตรงไหนอะไรที่บอกสเปคมันต่างกันต่างกันที่ CPU ครับ CPU ของแต่ละตัวเนี่ยมันมีไม่เท่ากันความสามารถในการที่จะประมวลผลในการที่จะถอดรหัส VPN เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าต้องเข้าใจว่า VPN เนี่ยมันคือการเข้ารหัสจากด้านหนึ่งที่เป็นโน้ตบุ๊กกับอีกด้านหนึ่งที่เป็นเราเตอร์แล้วก็ด้านหลังคุณก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์จะเป็นโปรแกรมบัญชี CRM ERP อะไรก็สุดแล้วแต่หรือจะเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น NAS ก็ได้ระหว่างนี้มันต้องมีการเข้ารหัสระหว่างท่อกันดังนั้น CPU ที่มันจะต้องประมวลผลจึงมีความสำคัญยิ่งเร็วยิ่งแรงโอเคล่ะมันก็ต้องยิ่งแพงด้วยยิ่งเร็วยิ่งแรงมันเลยทำให้สปีดเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันส่งงานได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งคลิปนี้ก็ตัดไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าว่า VPN Server หรือ Router VPN Server นั้นเป็นยังไงวันนี้ผมก็จะพอให้เห็นภาพแล้วว่า Router ที่คุณมีอยู่ในออฟฟิศหรือจะหาซื้อทำท้องตลาดมันได้แค่ไหนแล้วก็มันรองรับ VPN Server หรือเปล่าซึ่งไม่รองรับนะฮะก็ต้องเป็นแบบอย่างนี้ถึงจะเวิร์กกว่ายังไงติดตามกันคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ